เด็กเนี่ยที่นำมาเป็นเพลงกล่อมเด็กก็จะแสดงถึงความรักความห่วงใยนะคะเนื้อหาเนี่ยแสดงถึงความรักความห่วงใยกล่าวถึงสิ่งแวดล้อมเล่าเป็นนิทานและวรรณคดีก็คือเพลงกล่อมเด็กเนี่ยอาจจะนำนิทานมาเล่าให้เด็กฟังในลักษณะของเพลงกล่อมเด็กก็คือมาร้อยเรียงเป็นเพลงกล่อมเด็กอาจจะเป็นร้อยกรองสั้นๆเหมือนที่คุณครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจจะนำเนื้อเรื่องมาจากวรรณคดีตอนใดตอนหนึ่งแล้วก็เรียบเรียงเป็นเพลงกล่อมเด็กเอามาร้องให้เด็กฟังก็เหมือนกับการเล่าเรื่องจากวรรณคดีนะคะเล่าเรื่องจากวรรณคดีผ่านไหมนี่คือประเภทของเนื้อเพลงกล่อมเด็กนะคะคุณครูอาจจะยกตัวอย่างเพลงกล่อมเด็กจากเพื่อนที่มานำเสนอนี่แหละและก็ถามนักเรียนว่าเพลงกล่อมเด็กบทที่เพื่อนเขาร้องให้ฟังนั้นเนื้อเพลงกล่าวถึงเรื่องใดหรือแสดงถึงเนื้อหาของเพลงอย่างไรเนี่ยนักเรียนอาจจะบอกว่าอะไรแสดงถึงความรักความห่วงใยของผู้ปกครองหรือพ่อแม่แล้วแต่ว่าใครเป็นผู้ร้องใช่ไหมคะอาจจะเป็นลักษณะของการกล่าวถึงสิ่งแวดล้อมหรือเป็นเพลงกล่อมเด็กที่ใช้นิทานกล่อมก็ได้นะคะตอนนี้นักเรียนง่วงนอนหรือยังบางคนบอกง่วงแล้วเดี๋ยวให้ฟังหน่อยฟังยิ่งง่วงใหญ่เลยวันนี้ให้เพื่อนมากล่อมให้หลับหมดทั้งห้องเลยดีไหม จะหลับหรือจะตื่นมาเต้นก็ยังไม่รู้กันอ้าวผ่านไหมผ่านไม่ผ่านยังไม่หมดเนื้อหาของเพลงกล่อมเด็กเนี่ยอาจจะเป็นการเล่าประสบการณ์ของใครเองของผู้กล่อมก็ได้นะคะหรืออาจจะล้อเลียนและเสียดสีสังคมได้ไหม ได้ใช่ไหมชัยวัฒน์ชานิสาใช่ไหมคะใช่นะคะสองคนเห็นด้วยล้อเลียนเสียดสีสังคมก็ได้หรือความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กได้ไหมได้หรืออาจจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวขออภัยเกี่ยวกับคติคำสอนได้ไหมได้ได้นะคะแสดงถึงคำสอนของผู้ใหญ่ที่อาจจะสอนเด็กไปในตัวโดยการเรียบเรียงเป็นเพลงกล่อมเด็กนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังด้วยหมดหรือยังหมดยังอีกบางคนหมดยังเพลงกล่อมเด็กเนี่ยถ้าจะแบ่งก็แบ่งเป็นภาคๆนะคะเป็นภาคอะไรบ้างภาคอะไรบ้างภาคเหนือภาคอะไรคะภาคเหนือเขาเรียกว่าอะไรภาคเหนือเขาเรียกว่าอะไรคะภาคเหนือเนี่ยเขาเรียกว่าเพลงจะขึ้นต้นว่าอือจาภาคอีสานเรียกว่าอะไรภาคอีสานใครไปค้นคว้ามาแล้วบ้างภาคอีสานเรียกว่าอะไรเพลงกล่อมเด็กเนี่ยภาคอีสานเขาจะเรียกว่าเพลงอะไรเพลงอะไรคะเพลงสาล่าสาล่าหรือสาล่าแล้วแต่นะคะแล้วแต่ละจังหวัดอาจจะไม่เหมือนกันนะนอนสะเด้อภาคกลางเรียกเพลงอะไรภาคกลางเขาก็เรียกว่าเพลงกล่อมเด็กหรือเพลงกล่อมลูกนะครับภาคใต้ภาคใต้เรียกว่าอะไรภาคใต้เรียกว่าอะไรเดี๋ยวคุณครูจะให้กลุ่มที่มานำเสนอของภาคใต้เป็นผู้นำเสนอดีไหมดีแล้วเขาก็จะแถมท้ายด้วยบอกประโยชน์ของอะไรคะเพลงกล่อมเด็กนะคะอ้าวพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วคุณครูจะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของกลุ่มที่3ดำเนินการต่อเลยดีไหมอ้าวดีนักเรียนตั้งใจฟังนะคะมีอะไรสงสัยต้องการจะสอบถามเนี่ยกลุ่มที่3ของห้อง1เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามและนักเรียนก็ถามได้พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเราอีมาแนะนำเพลงกล่อมเด็กภาคใต้ค่ะดังนิดนึงค่ะสมาชิกในกลุ่มมี 5-6 คนคนที่1คือเด็กหญิงสุภราโพแจงคนที่2คือเด็กหญิงชนินแก้วย้ายคนที่3คือเด็กชายธนงศักดิ์ถัดแก้วคนที่4คือเด็กชายมงคลถูกลาผ้าคนที่5คือเด็กชายคาริฮาสัตวันครับคนที่6คือเด็กหญิงกำมันสนกมณีโชต
ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเพลงกล่อมเด็กภาคใต้เพลงกล่อมเด็กนี้ชาวใต้บางถิ่นเรียกว่าเพลงร้องเรือและเรียกการเห่กล่อมว่าร้องเรือแต่บางถิ่นเรียกว่าเพลงชาน้องคำว่าชามีความหมายว่ากล่อมขวัญเช่นมีการชาขวัญข้าวการร้องเรือหรือการกล่อมเด็กมีความมุ่งหมายสำคัญคือกล่อมให้เด็กนอนหลับอย่างสบายเพราะการกล่อมเด็กนั้นผู้กล่อมจะอุ้มเด็กไว้ในอ้อมแขนแนบแน่นเข้ากับอกอย่างทนุถนอมปากก็ร้องเรือเบาๆพร้อมกับไกวอ้อมแขนไปมาช้าๆแล้วยังเป็นสิ่งช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยหน่ายของผู้เลี้ยงด้วยเพราะผู้เลี้ยงได้เพลิดเพลินเสียงของตัวเองหากผู้กล่อมเป็นคนมีความในใจที่พูดออกได้ยากก็นำเรื่องนั้นมาผูกขึ้นเป็นเพลงกล่อมเด็กได้มีทางระบายความอัดอั้นตันใจของตนเองอีกด้วยเหตุนี้เองเพลงกล่อมเด็กหรือเพลงร้องเรือจึงได้มีข้อความหลายเรื่องหลายอย่างเกิดขึ้นเช่นบทล้อเรียนสังคมอบรมสั่งสอนและเนื้อร้องใดที่มีคติก็มักจะจดจำและร้องกันอย่างแพร่หลายเมื่อบทนั้นนั้นมีผู้นำไปร้องในตำบลอื่นบางที่มีการแก้คำให้เข้ากับท้องถิ่นของตนหรือออกเสียงเพี้ยนไปตามถนัดเพลงกล่อมเด็กของชาวใต้บางถิ่นกล่าวถึงเรื่องราวในนิทานพื้นบ้านเช่นเรื่องนางโนราเรื่องนางเมรีเรื่องรามเกียรติ์และอื่นๆจึงเป็นเหตุให้เพลงร้องเรือหรือเพลงกล่อมเด็กอำนวยประโยชน์เพิ่มจากการกล่อมให้หลับเป็นการอบรมสั่งสอนและให้ความรู้แก่เด็กไปพร้อมๆกันนักแต่งเพลงกล่อมเด็กชาวใต้มองเห็นปรัชญาชีวิตจากสังคมหรือจากยานทัศนคจากสิ่งแวดล้อมได้นำเรื่องเล่าผูกเรื่องเป็นเพลงร้องเรือที่แฝงคติอันคมคายไว้อย่างลึกซึ้งมีค่าเข้าขั้นวรรณคดีการศึกษาเพลงร้องเรือของชาวใต้จึงเป็นแนวทางการศึกษาวรรณคดีที่ดีเยี่ยมที่ได้จากเพลงกล่อมเด็ก 1. เพลงกล่อมเด็กเป็นเหมือนกระจกเงาสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมในแง่ต่างๆเช่นความเชื่อความคิดเห็นภูมิปัญญาภูมิธรรม 2. เพลงกล่อมเด็กสะท้อนให้เห็นประโยชน์วัฒนธรรมอันเป็นเครื่องปรุงแต่งสังคมและเห็นสภาพความเจริญทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจซึ่งมักแทรกปนอยู่ในท่วนคำที่นำมาเปรียบเทียบ 3. เพลงกล่อมเด็กให้ความรู้เรื่องศัพท์ภาษาได้รู้ศัพท์สำนวนตลอดจนวิธีแสดงความคิดออกมาอย่างมีศิลปะเช่นการสร้างบรรยากาศการใช้เวหาให้เห็นง่ายให้ฟังได้ลดทางภาษา 4. ใช้เกร็ดความรู้ในด้านต่างๆเช่นเกร็ดความรู้ทางด้านวรรณคดีภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์การปกครองและครอบครัว 5. เพลงกล่อมเด็กเป็นเครื่องอบรมสั่งสอนไปในตัวเพราะมีคติธรรมคติโลกปนอยู่ในทุกบท 6. เพลงกล่อมเด็กทำให้เกิดความเพลิดเพลินเป็นอาหารใจแก่
ผู้ฟังผู้ชมและผู้สนใจ 7. การศึกษาบทกล่อมเด็กในแง่ของวรรณศิลป์ทำให้ซาบซึ้งได้ง่ายกว่าเพราะใช้คำง่ายการศึกษาเพลงกล่อมเด็กจึงเป็นการปูพื้นด้านวรรณคดีเพื่อศึกษาในขั้นตอนต่อไปขอบคุณครับส่วนตัวอย่างของการร้องนะคะคือบทไก่เถื่อนค่ะไก่เถื่อนเออขั้นเถื่อนทางบ้านโลกเศร้าขี้ครานนอนให้แม่ปลุกซ่องตีนแม่ทีบซ่องมือแม่ทุบโลกเศร้าขี้ครานกันเนอบอกหน่อย